นามราชาศัพท์ซะเลยนี่เช่นคำว่าทรงพระราชนิพนธ์ทรงพระราชดำริทรงพระราชดำรัสก็ได้แล้วก็โอเคป่ะนึกออกนะนี่คือถ้ามันไม่มีคำราชศัพท์เฉพาะก็เป็นทำได้สามแบบคือคำว่าทรงเนี่ยไปบวกคำนามคำกริยาธรรมดาก็ได้หรือคำว่าทรงไปบวกคำนามกริเอ้ยนามธรรมดาก็ได้หรือคำว่าทรงไปบวกคำนามที่เป็นราชศัพท์อยู่แล้วก็ได้ก็จะกลายเป็นคำกริยาราชศัพท์ได้เลยอะไรเงี้ยอ่ะเขียนเกินไปโอเคป่ะเอาไปทีนี้จบแล้วหลักการสร้างพี่ให้ข้อสังเกตนิดนึงสังเกตสังเกตนะ1ถ้าพี่ขอเลขข้อ1ที่บอกว่าปิดในทันทีเนี่ยเป็นว่ามีกริยาประศัพท์เฉพาะนะพี่เขาเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันนะจะไม่ใช้ทรงบวกกริยาธรรมดาเช่นถ้ามีคำว่าเสวยอยู่แล้วเสวยเป็นคำราชศัพท์แปลว่ากินเราจะไม่ใช้คำว่าทรงกินขึ้นเนี่ยคำว่ากินเป็นคำนามธรรมดาใช่ป่ะเสวยเป็นคำนามเฉพาะถ้ามันมีของมีอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ใช้อย่างนี้แต่ถ้ามันไม่มีเป็นไงก็จะใช้ป่ะก็จะใช้คำทรงบวกคำกริยาธรรมดาแต่พอมันมีปุ๊บก็ใช้ก็คือผิดเลยคำว่าโปรดใครพูดว่าทรงชอบนะผิดนี่คำว่าสุบินก็ทรงฝันเงี้ยก็ไม่ใช่โอเคป่ะต่อไปข้อ2ที่จะให้สังเกตนะเนาะก็คืออย่าใช้คำว่าทรงบวกกริยาราชาศัพท์ใช่ว่าเมื่อกี้จะโอ้ยเต็มเลยทรงบวกเผลอเอาทรงบวกกริยาราชาศัพท์เลยมีไหมเนี่ยไม่มีใช่ว่าทรงบวกได้แต่กริยาธรรมดาแต่ว่าคำนามเนี่ยบวกได้สองอย่างเลยโอเคนะอย่าใช้ยกเว้นทรงผนวดผนวดเป็นกริยาราชศัพท์คำเดียวที่บวกกับทรงได้นะนอกนั้นใช้ไม่ได้นะใช้มันปุ๊บผิดเลยแต่ปกติทรงบวกกริยาบวกคำนามราชศัพท์ได้ใช่ไหมเมื่อกี้ที่พี่ให้ไปดูแล้วอย่างเช่นคำว่าพูดด้วยเอานี้ก่อนดีกว่าที่บอกว่าอย่าใช้คำว่าทรงบวกอันบอกอย่างเช่นคำว่าทรงเสวยเนี่ยก็คือตัวเสวยมันเป็นราชศัพท์ของมันอยู่แล้วอ่ะเป็นแถมเป็นเวิร์บราชศัพท์อยู่แล้วด้วยอ่ะจะไปเติมทรงให้เสียเวลาทำไมจริงป่ะอ่ะแต่อย่างคำนามราชศัพท์เนี่ยเติมทรงเพราะว่าเขาต้องการจะเปลี่ยนจากนามเนี่ยให้มันกลายเป็นคำกริยาเนี่ยเขาถึงได้เติมทรงเข้าไปไงอย่างเช่นทรงพระราชนิพนธ์ใช่ไหมที่พี่ยกตัวอย่างให้ไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นการเหมือนกับว่าเป็นกริยาเขียนวิทยาเขียนหนังสืออยู่อะไรอย่างเงี้ยโอเคนะอย่าลืมว่าทรงผนวดก็เป็นคอยกวินนะคะต่อไปข้อ3คำว่ามีคำว่าเป็นบวกราชาศัพท์แต่คำก็โอเคแต่คำว่าทรงบวกมีหรือเป็นบวกไม่ใช่ราชาศัพท์โอเคป่ะคืองี้พี่จะบอกให้น้องมองคำว่าทรงเนี่ยเป็นตัวช่วยใจดี
ใครต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรนะแล้วตัวเองทำไม่ได้เนี่ยบอกทรงเดี๋ยวทรงมาช่วยคือถ้ามีดาราศัพท์อยู่แล้วทรงไม่ต้องช่วยดาราศัพท์แบบทรงไปไกลเลยทรงแบบทรงคำหมายถึงคำว่าทรงนะทรงไม่ต้องมายุ่งเราเป็นของเราได้อยู่แล้วแต่ทีนี้คำว่าไม่พอเราพอตัวเองไม่ใช่ดาราศัพท์ปุ๊บเนี่ยมีกับเป็นก็ไม่ใช่ดาราศัพท์จริงว่าช่วยอะไรไม่ได้เรียกทรงมาเรียกมาช่วยพอบวกทรงไปปุ๊บจะกลายเป็นคำดาราศัพท์ได้ใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้ก็เหมือนกันพอตัวเองทำตัวเป็นกริยาธรรมดาใช่ไหมทำไม่ได้ไงอยากเปลี่ยนก็ขอยืมขอให้ทรงมาช่วยหน่อยดีอะไรเงี้ยตัวเองไปคำนามแถมทำไม่ได้ต่างหากให้ทรงมาช่วยทรงก็มาช่วยตัวเองเป็นคำนามเป็นคำนามสับแล้วนะแต่แบบยังเป็นแค่นามอยู่ไงยังไม่ได้เป็นกริยาทรงก็มาช่วยได้อีกเห็นไหมทรงใจดีแล้วก็เก่งมากเลยเนี่ยแต่พอแบบตัวเองได้ไปทำกริยาดาราศัพท์แล้วอะอันทรงนี่จะช่วยเพื่อจะเป็นกริยานะทรงไม่เป็นใครเป็นตัวช่วยจะให้ไปเป็นต้องการให้เป็นจุดๆเนี้ยแต่พอได้เป็นปุ๊บเนี่ยทรงก็หมดความหมายไงบอกไม่ต้องถ้าทรงมานี่จะผิดเลยนะทรงเสวยไม่ได้ผิดเลยเนี้ยผิดถ้าเขียนมาก็ผิดเลยดูตัวอย่างอย่างเช่นคำว่าอย่างเช่นประโยคว่าพี่เขียนยอนะคิงทรงเป็นผู้แทนประเทศไทยเขียนป่ะคือผู้แทนเนี่ยก็เป็นคำนามธรรมดาใช่ไหมซึ่งมันไม่ใช่คำราชาศัพท์นั้นคำว่าเป็นเนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรดังนั้นก็เลยขอคำว่าทรงเนี่ยมาช่วยจะได้ดูเป็นคำราชาศัพท์หน่อยต่อไปนะถ้าแบบว่าคิงเป็นพระราชอนุชาในรัชกาลที่8โอเคป่ะที่ทำงี้เพราะอะไรเพราะว่าที่อันนี้ไม่มีทรงเพราะอะไรเพราะว่าพระนะพระราชพี่เขียนพระราชอนุชานะน้องพี่เขียนผิดเองเนี่ยพระแล้วก็นิราชพระราชอนุชาเป็นอะไรเป็นกริยาราชาศัพท์จริงบ้างดังนั้นก็ไม่ต้องใช้คำว่าทรงเตะทิ้งเตะทรงทิ้งเลยเรียบร้อยเข้าใจนะคะต่อไปข้อ4ไม่บวกทรงเช่นอันนี้คือการใช้นะต้องปกติต้องใช้แบบนี้ใช้คำว่าไม่ทรงกังวลถ้าเกิดน้องๆคนไหนไม่ใช่น้องๆคนไหนสิน้องคงไม่ทำผิดหรอกน้องๆจะได้ฟังพี่พูดไปแล้วแต่ถ้าแบบน้องพี่ได้ยินใครคนไหนนะพูดว่าทรงไม่กังวลน้องรู้เลยว่าน้องคนนี้เขาพูดผิดซะแล้วเพราะว่าคือพี่จะบอกว่าจริงๆแล้วคำว่ากังวลอะเป็นธรรมดาจริงมากเป็นกริยาธรรมดาเราอะต้องเติมคำว่าทรงไปก่อนมันถึงจะกลายเป็นกริยาราชศัพท์ได้ดังนั้นมันถือเป็นคำเดียวกันแล้วเนี่ยเราจะคำว่าไม่ไปแทรกกลางได้ไหมก็คือไม่ได้ใช่ว่าถ้าเกิดคำนี้เป็นคำเดียวที่แปลว่าไม่กังวลไม่ใช่ที่เป็นที่แปลว่ากังวลเป็นคำเดียวกันนะที่แปลว่ากังวลที่เป็นราชศัพท์ถ้าเกิดไม่คือไม่กังวลก็ต้องเป็นไม่ทรงกังวลโอเคนะจะไปแทรกตรงกลางไหมถ้าเกิดแทรกปุ๊บถ้าเกิดมาแทรกปุ๊บกังวลก็จะไม่ใช่คำราชศัพท์แล้วสิเพราะไม่มีทรงอยู่จริงป่ะต่อทีนี้จบเรื่องของข้อสังเกตแล้วพี่จะมาสอนน้องต่อถึงเรื่องกริยาราชศัพท์บางคำที่ควรรู้คือบางคำนะข้อสอบก็เล่นอยู่งั้นแหละเล่นบ่อยเลยน้องคนก็ไม่รู้อยู่งั้นแหละแต่ไม่ใช่กับน้องที่ฟังพี่พูดอยู่เพราะน้องจะได้ยินมันแล้วน้องก็จะเข้าใจน้องก็จะจำได้น้องก็ไปสอบแล้วก็ทำข้อสอบได้ในแบบนี้นะอันแรกคำว่าให้นะปกติแล้วเนี่ยก็จะพูดถึง2อย่างอันนี้เป็นพูดถึงของที่ให้ของที่ให้คือสิ่งของใช่ป่ะสมมติเป็นกล่องนึงอะไรเงี้ยเป็นคำนามนะของที่ให้เนี่ยปกติถ้าเราจะให้เจ้านายของที่เราจะให้เจ้านายเนี่ยเป็นของเรา
เราให้นายดังนั้นแสดงว่าเท่ากับของเป็นของเราจริงว่าคือของเป็นของสมมติพี่จะให้พี่เป็นคนจะให้แสดงว่าของเนี่ยพี่เป็นของพี่ถึงกำลังจะให้ดังนั้นไม่ต้องทำเป็นนามตาทาศัพท์เข้าใจปะนามเขาเนี่ยเป็นของพี่ซึ่งมันเป็นของพี่ดังนั้นสิ่งเนี้ยไม่ต้องราชาศัพท์เพราะมันเป็นหมวกของพี่เข้าใจปะมันไม่ต้องไปเป็นปิ่นพระมาลาอ่ะยกตัวอย่างนะอย่างเช่นเขาทูลเกล้าถวายหมวกแด่คิงอ่ะแต่พี่เขียนคิงในกันนะสั้นๆก็คืออันนี้เสียงทูลเกล้าเนี่ยต้องใช้เพราะเรากำลังถวายใครแล้วถวายคิงใช่ไหมแต่ว่าอะไรแต่หมูเนี่ยเป็นของคิงหรือเปล่าตอนนี้ยังตอนนี้เป็นของเราดังนั้นหมวกของเราก็คือน้องบางคนก็แบบเอ้ยดูไม่จะคิดได้ยังไงล่ะก็ไม่ต้องคิดอะไรเพราะว่ามันก็เป็นกฎของมันอยู่แบบว่าเขาคิดกันมานานแล้วคนที่เขาคิดเรื่องนี้เขาคิดกันมานานแล้วเพราะว่าเออทำเนี่ยเป็นของเรานั้นไม่ต้องเปลี่ยนพระมาลาคือว่าเป็นลักษณะของหมวกใช่ไหมไม่ต้องเปลี่ยนโอเคป่ะเป็นพระมาลานี่ทิ้งเลยก็เขียนประโยคนี้นะถูกต้องโอเคนะส่วนเรื่องของเมื่อกี้นี้คือให้ใช่ไหมการให้นอกจากของที่จะให้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีกริยาเนี่ยให้ใช่ป่ะนึกออกมั้ยคือตรงเนี้ยเป็นของที่คือหมวกใช่มั้ยส่วนตรงเนี้ยกริยาที่ให้ก็คือตรงเนี้ยทูลเกล้าถวายอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้กริยากันยังไงมาดูนะคำว่าให้ถ้าให้ฉันเจ้าฟ้าขึ้นไปใช้คำว่าน้อมเกล้าถวายน้อมเกล้ามีไปยันน้อยด้วยนะเพราะว่าเว้นวรรคไม่ใช่เป็นวรรคสี่ย่อเป็นคำว่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมเวลาเขียนเขาย่อก็จริงแต่เวลาพูดเขาไม่ย่อเนาะเขาจะพูดว่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมไม่ใช่เขาน้อมเกล้าถวายคือแบบนั้นก็คือเป็นภาษาเขียนไงแต่เวลาพูดจริงๆแล้วต้องอ่านตัวที่ย่อที่ถูกย่อด้วยโอเคปะน้อมเกล้าถวายใช้ยังไงใช้กรณีที่เป็นของเล็กอุ้ยผิดน้องน้อมเกล้าต้องเป็นของใหญ่ของใหญ่แบบว่าหรือเป็นนามธรรมโอเคป่ะของใหญ่หรือนามธรรมแบบว่าหรือเรียกว่ายกด้วยมือไม่ได้ยกด้วยมือให้ไม่ได้พอเข้าใจคอนเซ็ปต์ไหมคือเป็นของใหญ่มากเกินไปอย่างเช่นที่ดินอย่างเช่นเครื่องบินอะไรเงี้ยหรือเป็นนามธรรมแบบเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นนามธรรมแบบความรักอะไรที่มันยกด้วยมือไม่ได้ไงก็จะเป็นน้อมเกล้าถวายโอเคนะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแต่ว่าถ้าเป็นคำถ้าใช้คำว่าทูลเกล้าถวายอันนี้ก็ไปยาน้อยเหมือนกันย่อมาจากทูลเกล้าทูลกระหม่อมนะก็ใช้ในกรณีที่เป็นของเล็กคือให้ของเล็กแบบหรือว่าตามคอนเซ็ปต์ก็คือใช้มือยกได้โอเคป่ะนี่แหละคอนเซ็ปต์น้องก็ลองนึกดูนะทูลน้องนึกภาพทำมาทูลแล้วกันทำไงก็ได้ให้จำได้ว่ามันเป็นการใช้มือยกขึ้นมาได้เนี่ยต่างแค่สองอย่างนี้แหละพอเจอในห้องสอบปุ๊บก็จะสับสนทุกรอบเลยน้องเอ๊ะมันน้อมก้าวหรือมันทูลก้าวกันแน่นะก็จำไปดีๆอย่าสับสนอ่านไปให้แม่นๆแค่นั้นก็จำได้แล้วเมื่อกี้พี่ขอยกตัวอย่างนิดนึงเช่นเขาน้อมเกล้าพี่พูดว่าน้อมเกล้าเนี่ยน้องคิดในใจเลยของเล็กหรือของใหญ่ของใหญ่ใช่ไหมเพราะว่าน้อมเกล้าใช้มือยกไม่ได้ของใหญ่หรือนามธรรมนั่นเองน้อมเกล้าถวายพระพรชัยแด่คิงคื
ือยังไงพระพรชัยเป็นไงเป็นของใหญ่หรือเปล่าเปล่าแต่พระพรชัยเป็นนามธรรมการอวยพรคือแบบว่าใช่ป่ะดังนั้นเขาก็เลยถือว่าเขายกด้วยมือไม่ได้เป็นของที่อาจจะเป็นของใหญ่แน่นอนเป็นของใหญ่ที่แบบมันต้องมองด้วยใจอะเนาะถึงจะเห็นใช่ว่ามันยิ่งใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เวอร์แล้วโอเคต่อเขาน้อมเกล้าถวายรถยนต์แด่คิงอะไรเงี้ยน้องยกครึ่งยกน้องน้องคนบอกยกไหวค่ะรถยนต์หนูแข็งแรงเนี่ยพี่ก็ไม่นับแล้วกันนะถือว่าแบบทั่วๆไปแล้วกันแบบปกติอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ยกรถยนต์กันมาใช่ไหมเขาก็ถือว่าเขาน้อมเกล้าถวายเฉยโอเคผ่านเรื่องสำนวนเรื่องคำว่าให้ทีนี้มีพี่บอกว่าเป็นคำราชาศัพท์บางคำที่คนรู้คำกริยาราชาศัพท์ที่คนรู้ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปนะเมื่อกี้พี่พูดถึงคำว่าให้ทีนี้ต่อไปก็เป็นคำว่าเป็นสำนวนที่มักใช้ผิดจะบอกว่าน้องเคยได้ยินคำว่าถวายการต้อนรับไหมการต้อนรับเคยได้ยินว่าใครได้ยินนะแล้วว่าน้องคิดว่าไงคิดว่าเออก็ปกตินี่แต่ความจริงแล้วมันไม่ปกติน้องความจริงแล้วคือมันผิดเขาไม่ใช้กันเขาก็ใช้กันแต่เขาใช้ผิดคนไทยไม่มีการถวายการต้อนรับน้องต้องจะถวายไงการต้อนรับเราต้องทำไงเราใช้คำว่ารับเสด็จสำหรับบางคนจะต้องใช้ประหยัดน้อยด้วยก็คือความจริงแล้วเนี่ยเป็นคำว่าเสด็จพระราชดำเนินอะไรเงี้ยหรือใช้คำว่าเฝ้ารับเสด็จก็ได้เฝ้ารับเสด็จไหมเฝ้ารับเสด็จนี้ย่อจากคำว่าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จทูลละอองพระบาทมองเห็นไหมคะเนี่ยอ่ะนะถวายการต้อนรับเราไม่ใช้เราแบบไม่ได้ไปต้อนเดินไปต้อนรับเขาแล้วเราไม่ได้ถวายขึ้นมาเนี้ยแต่ว่าเราเนี่ยไปเพื่อรับไปอยู่เนี่ยคือน้องนึกถึงภาพการที่เราไปรับเสด็จเขาใช่ไหมเราการไปต้อนรับเนี่ยออกไปหน้าบ้านแล้วก็รับต้อนรับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การถวายมันเป็นการออกไปรับเสด็จหรือออกไปเฝ้ารับเสด็จนั่นเองโอเคนะจำไว้เอาไปมากสำนวนอีกอันนึงที่น้องไม่ใช่น้องที่พักพี่ไม่ว่าน้องนะหลายๆคนใช้กันผิดอีกก็คือคำว่าถวายความจงรักพักดีถวายยังไงถวายไม่ได้ผิดเลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วการถวายความจงรักพักดีเนี่ยเขาหมายถึงคำว่ามีหรือแสดงความจงรักพักดีอ๋อพอจุดนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนี่คือเรามีแล้วหรือเราแสดงออกมาว่าเราจงรักพักดีแล้วไม่ใช่ว่าเราไปถวายโอเคป่ะที่เราติดคำว่าถวายมาเนี่ยเป็นเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า pay respect to respect พี่คำถูกหรือว่าไม่แน่ใจนะถูกจุดๆไปแล้วนั้นเราก็เลยแปลภาษาไทยออกมาเป็นคำว่า pay การให้เนี่ยถวายอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วภาษาไทยเราไม่ใช้กันโอเคป่ะนะสรุปคือต้องที่ต้องใช้คือน้องห้ามจำไปนะว่าสรุปคือถวายการต้อนรับและถวายความจงรักภักดีจบไม่ใช่นี่คือใช้ผิดโอเคนะที่ถูกคือต้องถวายรับเสด็จเฝ้ารับเสด็จหรือไม่ก็มีแสดงความจงรักมีความจงรักภักดีหรือว่าแสดงความจงรักภักดีโอเคผ่านเรื่องถวายเรื่องการให้ไปแล้วอีกอันนึงก็คือคำว่าเดินทางยังอยู่ในเรื่องของคำราชศัพท์คำกริยาราชศัพท์ที่ควรรู้อยู่นะคำสำหรับคำว่าเดินทางเนี่ยเดินทางเนี่ยนะปกติแล้วอ่ะเขาจะใช้คำว่าเสด็จเท่ากับคำว่าเสด็จจริงไหมอ่ะทีนี้มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งเสด็จแปลว่าเดินทางแต่ว่าถ้าเป็นสี่ไฮเนี่ยนะจะใช้คำว่าเสด็จพ
ระราชดำเนินเพราะอะไรเพราะมีคำว่าพระราชใช่ไหมถึงเป็นสีหายจริงป่ะทั้งนั้นถ้าเกิดว่ามันยาวนะเขาก็เลยย่อนี่เดินเสด็จนี่แปลว่าเสด็จพระราชดำเนินแสดงว่าไงถ้าเป็นสีหาจะใช้เสด็จมีตัวพยัญชนะน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเสด็จธรรมดาที่แปลว่าเดินทางเหมือนกันจะหมายถึงพระองค์เจ้าขึ้นไปโอเคนะระวังมากๆน้องจะแบบต่างกันกับน้องอาจจะเห็นแบบเป็นข่าวเป็นพื้นอะไรนะอยู่ว่ามันเจอคำว่าเสด็จแล้วก็จะผ่านไปโดยที่แบบไม่ได้สังเกตว่ามันมีหรือว่าไม่มีต้องดูว่าเอ๊ะเขาเป็นใครเขาต้องมีหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยโอเคนะสำหรับเรื่องเสด็จเนี่ยยังไม่จบก็ไอ้ยกตัวอย่างก่อนเสร็จยกตัวอย่างเรื่องเสด็จแบบนี้ก่อนนะก็คือเช่นสมเด็จพระเทพพี่สมเด็จพระเทพไปก่อนนะผมว่าชื่อพระเทพยาวกว่านี้หน่อยนึงแล้วก็จุดจังหวัดชลบุรีบ้านเกิดพี่เองชลบุรีนะแล้วก็มีอันหนึ่งพี่ขอย่อๆชื่อพระองค์เจ้านิดนึงนะเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์แล้วกันนะย่อนิดนึงขอแล้วก็สหรัฐอเมริกาโอเคเนี่ยถ้าเป็นน้องเติมน้องจะเติมคำว่าอะไรคะพระเทพเป็นลายเป็นสีหายใช่ป่ะแอบคิดในใจสีหายใช้คำว่าอะไรถ้าเกิดขึ้นเนี่ยนั่งทั้งคู่เนี่ยเขาทั้งสองพระองค์เดินทางไปจังหวัดเดินทางทั้งคู่เดินทางไปจังหวัดชลบุรีหรือเดินทางไป USA ก็ได้ไปอเมริกาก็ได้แต่ว่าเดินทางของสีหายใช้คำว่าอะไรเสด็จพระราชดำเนินใช่ป่ะเสด็จพระราชดำเนินเนี่ยมันไม่พอมันชื่อที่มันสักที่มันน้อยเขาก็ย่อแต่ว่าเจ้าฟ้าหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยนะที่ใช้คำราชศัพท์แต่ว่าไม่ใช่สีหายก็จะใช้คำว่าเสด็จเฉยๆซึ่งแปลว่าเดินทางเหมือนกันโอเคนะผ่านทีนี้จะบอกว่าระวังคำว่าเสด็จให้ดีไม่อยากจะเชื่อเลยคำนี้ร้ายมากระวังต่อระวังเสด็จเพราะว่าอะไรเสด็จที่แปลว่าเดินทางเนี่ยแล้วไปนะพี่พูดจบไปแล้วที่แปลว่าเดินทางแต่เสด็จบางคำเนี่ยเสด็จบางครั้งไม่ได้หมายถึงเดินทางพี่จะให้ดูก่อนนะเสด็จเนี่ยอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นบางทีนะเสด็จที่เข้ามาถึงก็เสด็จบางครั้งเนี่ยเมื่อกี้บอกเดินทางผ่านไปแล้วนะแปลว่าอะไรแปลว่าคนก็ได้หรือแปลว่าทรงก็ได้งงไหมไม่งงหรอกเพราะว่าพี่กำลังจะให้ตัวอย่างอะไรต่อไปนี้เดินทางเนี่ยพี่ตัดทิ้งนะเพราะพี่ถือว่าน้องรู้แล้วก็จะเสด็จไปเสด็จพระราชดำเนินอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะก็จบเอาเมื่อกี้ต้องเฉลยว่าเสด็จตึ๊ดๆมีคำว่าไปด้วยคำว่าไปนะอันนี้คือเดินทางก็คือความหมายนี้เดินทางทีนี้บางครั้งเนี่ยไม่ได้หมายถึงเดินทางเท่านั้นนะเพราะว่าอย่างคนเนี่ยหมายถึงอะไรอย่างเช่นอะไรเสด็จพี่ใช่ป่ะเคยได้ยินไหมเสด็จพี่เสด็จพ่ออะไรเสด็จลุงเสด็จน้าอะไรเสด็จป้าเสด็จแม่เสด็จพี่เสด็จพ่อเสด็จแม่แล้วกันนะก็คือหมายถึงคนใช่ไหมเหมือนเสด็จเหมือนกันแต่ไม่ได้แปลว่าเดินทางแน่ๆแล้วคำว่าทรงอย่างเช่นคำว่าอะไรคำว่าเสด็จเข้าเสด็จออกเสด็จเข้าเสด็จออกนะเสด็จขึ้นเสด็จลงเสด็จยืนเสด็จประทับเยอะแยะเลยน้องจริงๆเสด็จประพาสอ
ให้ตัวอย่างอีกเสด็จเข้าเสด็จออกเสด็จขึ้นเสด็จลงเสด็จยืนเสด็จประทับเสด็จประพาสเสด็จนิวัตพระนครเสด็จพระราชกุศลจริงมากเนี่ยเหมือนเนี้ยเสด็จยืนก็เหมือนทรงยืนทรงประทับทรงประพาสทรงเข้าทรงออกทรงนิวัตพระนครทรงพระราชกุศลอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นความหมายถึงทรงมีความหมายถึงว่าแบบทำกริยาตัวนั้นอยู่กำลังยืนอยู่อะไรเงี้ยก็คือทรงยืนโอเคนะพอเข้าใจถ้าเป็นคำพวกเนี้ยพี่บอกว่าถ้าเป็นพวกนี้นะระวังที่บอกให้ระวังเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนหรือเป็นทรงเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้นะสองอย่างเนี้ยความจริงอะถ้าเกิดเป็นเสด็จพี่มาพี่ว่าน้องคงไม่เปลี่ยนแปลงเพราะอย่างน้อยมันก็ไม่ใช่คำกริยาแล้วใช่ไหมมันเป็นคำนามแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นข้างล่างออกมาข้างล่างเนี่ยมันจะดูเหมือนกับเป็นคำกริยาอยู่ดังนั้นพี่ขอเขียนต่อไปอีกหน้าในนะที่พี่ยกตัวอย่างไว้อะพูดถึงว่าถ้าเป็นอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นเสด็จแบบนี้ที่กับสี่ห้าที่ว่ามีเสด็จแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเสด็จพวกนี้แปลว่าทรงแปลว่าคนไม่ได้แปลว่าเสด็จพระราชดำเนินเสด็จพระราชดำเนินเนี่ยเป็นคำศัพท์เฉพาะเลยแปลว่าเดินทางดังนั้นถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเดินทางเขาก็ไม่ต้องย่อเขาก็บอกเสด็จเฉยๆได้เหมือนกันโอเคนะผ่านต่อไปเรื่องของการเปลี่ยนที่ประทับของคิงมันอยู่ในเรื่องเดิมนะเรื่องของคำศัพท์ที่ควรรู้นะก็คืออันนี้ข้างบนอะไรคำว่าเสด็จแปลพระราชฐานคือหมายถึงการเปลี่ยนจากที่ประทับประจำไปที่ประทับชั่วคราวหรือพูดง่ายๆคือการเดินทางไปนั่นเองคือสมมติเราอยู่บ้านเนี่ยพี่พูดง่ายๆที่ประทับประจำคือบ้านเนี่ยจากบ้านเนี่ยไปอยู่อีกตำหนักหนึ่งสมมติไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นอะไรเงี้ยก็ไปอยู่ที่หนึ่งก็เสด็จแปลพระราชฐานแต่ว่าอันนี้ก็คือเสด็จนิวัตพระนครเสด็จมาพระนครหมายถึงอะไรเดินทางกลับมีทางเดินมีไปก็ต้องมีกลับใช่ไหมหรือพูดแบบเป็นนิยามคือพูดว่าเปลี่ยนจากที่ประทับชั่วคราวไปที่ประทับประจำก็คือกลับพระนครไงนึกออกปะง่ายไหมง่ายเนาะต้องรู้ไหมว่าเราจะรู้ไงว่าในหลวงอยู่ที่ไหนก็คือแบบในหลวงสมมติเราขับรถผ่านวังไม่ใช่ขับรถสินั่งรถผ่านแล้วกันแล้วเราผ่านพระราชวังเงี้ยเราจะรู้ไหมว่าในหลวงอยู่หรือเปล่าก็ดูสังเกตว่ามีธงขึ้นถ้าเขาชักธงขึ้นข้างบนก็แสดงว่าในหลวงอยู่ถ้าไม่อยู่ก็จะไม่อยู่ไงก็จะไม่มีธงจะไปธงจะไปขึ้นที่ตำหนักอื่นอะไรแบบเนี้ยโอเคนะเป็นความรู้ต่อไปคำอันสุดท้ายศัพท์คำสุดท้ายนะคำว่าตายอย่างเยอะเลยน้องคำว่าตายอ่ะไม่เป็นไรค่อยๆพูดกันไปนะถ้าเป็นคิงหรือสีหายรวมสีหายด้วยนะใช้คำว่าสวรรคตสูงสุดแล้วคำว่าสวรรคตโอเคต่อไปสมเด็จพระยุพราชใช้คำว่าทิวงคตนะก็เป็นยศแปลกๆที่น้องอาจจะไม่เคยได้ยินซึ่งก็ปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วด้วยพระองค์เจ้าเจ้าฟ้าอาจารย์แห่งเจ้าฟ้าพระองค์เจ้าน้องก็คงคุ้นใช่ไหมใช้คำว่าสิ้นพระชนเช
่นเจ้าหญิงไดอาน่าก็ใช้คำว่าสิบพระชนเหมือนกันหม่อมเจ้าหม่อมเจ้าใช้คำว่าสิ้นหรือถึงชีพิตักใสยังไม่จบเนาะก็คือตำแหน่งประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีพี่ย่อๆในนายกรัฐมนตรีนะใช้คำว่าถึงแก่อาสัญกรรมตอนที่พี่เรียนดาววงกับอาจารย์ปิงนะอาจารย์ปิงทำตลกมากเลยเนาะเขาก็ร้องคนสำคัญสำคัญถึงแก่อาสัญกรรมคือมองว่าประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีรวมถึงนี่ด้วยรวมถึงองคมนตรีทั้งหมดนี้เป็นคนสำคัญจริงป่ะถ้าเกิดรวมเป็นคนสำคัญแล้วเนี่ยก็เลยท่องว่าคนสำคัญสำคัญถึงแก่อสัญญกรรมอีโอเคนะพี่ก็แบบว่าเอามุกอาจารย์ปิงมาพูดแต่ก็พี่ก็จำได้ถึงทุกวันนี้เลยนะคะถ้าเกิดออกข้อสอบมาเนี่ยปุ๊บสามคนนี้พี่ถือว่าคนสำคัญถึงแก่อสัญญกรรมจบตอบได้ตอบถูกด้วยอะไรเงี้ยต่อไปแล้วรัฐมนตรีก็ไม่สำคัญเท่านายกใช่ไหมก็จะใช้คำว่าถึงแก่อนิจจกรรมต่อไปจะดูโบราณหน่อยนึงปัจจุบันไม่มีนั่นแหละเจ้าเมืองประเทศสลาดจึงไม่มีแต่ว่าพี่เห็นหนังสือเขาเขียนไว้ไงพี่ก็เลยมาบอกน้องด้วยเผื่อมันจะเป็นความรู้ก็ได้หรือว่ามันจะออกข้อสอบนะพิลาไลอย่างในข้อสอบส่วนกลางที่เป็นเอนทานหรือว่าเป็นแอดมิชชั่นเป็นกัดแพดอะไรพวกเนี้ยมันคงไม่ออกหรอกเนาะเจ้าของประเทศสลาดอะแต่ว่าข้อสอบในห้องเรียนที่น้องจะเรียนในม.ปลายเนี่ยเขาว่าจะออกลึกเนี่ยเพราะว่าเขาอะเรียนอยู่แค่ช่วงนี้เขาก็สอนเรื่องนี้อยู่เขาก็ออกได้แต่ว่าในข้อสอบที่เป็นส่วนกลางที่แบบจะเข้ามหาลัยอะเนื้อหาเขาเยอะมากเขาจะไม่ออกลึกแบบหรือว่าพวกที่มันไม่แบบได้ใช้ขนาดนี้แล้วอะคือนะต่อมาสับที่ควรรู้ไปแล้วข้อสังเกตไปแล้วพี่ยังไม่จบเรื่องนี้ง่ายๆพี่ขอพูดถึงจุดน่าสนใจก็คงจะเป็นการทบทวนเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะจบเรื่องนี้นะคะแบบว่าจำได้ไหมว่ามีเกี่ยวกับเรื่องกับกิริยานะ มีอะไรบ้างมีกริยาเฉพาะใช่ไหมที่เป็นก็เปลี่ยนได้ทันทีเปลี่ยนทันทีเช่นคำว่าอะไรบ้างเฉพาะเปลี่ยนทันทีแล้วก็ห้ามใช้ทรงบวกธรรมดาโอเคป่ะคือถ้าเกิดมันมีเฉพาะเนี่ยนะก็อย่างเช่นคำว่ามันมีคำว่าเสวยอยู่เสวยแปลว่ากินใช่ไหมก็ห้ามใช้คำว่าทรงกินเพราะมันไม่มีในโลกใบนี้เราจะไม่ใช้กันนะคะต่อไปข้อ2ตารางเรียนที่1แล้วใช่ไหมข้อ2คือว่าห้ามทรงบวกกริยาศัพท์เพราะอะไรว่าคำว่าทรงเป็นคำช่วยใจดีใช่ไหมช่วยเพื่อจะเป็นกริยารัฐศัพท์อยู่แล้วทีนี้พอมันใจดีเนี่ยมันจะช่วยทุกคนเลยนะแต่พอมันได้เป็นแล้วเนี่ยมันก็แบบมันก็ถีบหัวส่งอะน้องไม่ต้องการห้ามมาเติมอะไรเงี้ยหรือไม่ก็มันจะแบบว่าถ้ามาเติมมันก็จะยิ่งกลายเป็นซ้ำซ้อนยิ่งแบบยิ่งขึ้นไปใช่ไหมคูณสองอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องการมันดูเยิ่นเยอะโอเคป่ะอ่ะต่อไปแล้วก็นี่นะแต่ว่านี่ยกเว้นอ๋อแต่ว่าอะไรไม่ใช่ดิมียกเว้นมียกเว้นคำว่าอะไรแต่ทรงผนวกได้ยกเว้นทรงผนวกได้แล้วก็อะไรห้ามทรงบวกนี้แต่ว่าให้ทรงบวกนามคือน้องมันต่างกันนะราชศัพท์ทั้งคู่อะแต่ข้างบนเป็นกริยาอยู่แล้วเขาห้ามแต่ถ้าเกิดเป็นแค่คำนามเนี่ยใช้ทรงได้เช่นคำว่าแล้วก็เช่นคำว่าทรงอะไรดีท
ทรงพระราชทานอะไรอย่างเงี้ยแต่ยกเว้นอยู่ตัวหนึ่งห้ามทรงบวกนามคำนี้เฮ้ยอ๋อไม่ใช่สิจริงพี่จอยน่าจะสื่อว่าดังนั้นจากอันนี้ใช่ไหมถ้าอันนี้ก็แสดงว่ามันเป็นอะไรพระบวกอะไรนามสุภาพใช่ป่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าน้องมองอีกอย่างหนึ่งอ่ะก็คือมองต่อมาว่าแสดงว่าทรงบวกพระได้จริงไหมเพราะว่าคำนามราชาศัพท์เนี่ยเกิดจากคำว่าพระบวกด้วยคำนามธรรมดาจริงนามสุภาพนามชั้นสูงนามหรูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแม้ถ้าพี่พูดความจริงพี่ต้องการจะพูดให้น้องคิดได้แต่ไม่รู้นี่พูดไปน้องจะงงหรือเปล่านะดังนั้นจึงยกเว้นอะไรที่แบบทรงบกพระไม่ได้ทรงพระราชทานจริงมากเพราะพระราชทานเป็นพระคำเดียวที่เป็นคำกริยานอกนั้นพระอื่นนะเป็นคำนามหมดเลยถ้าเกิดขึ้นต้นด้วยพระคำนี้เป็นคำเดียวที่เป็นกริยาแล้วนะถ้าเกิดมันเป็นกริยาอยู่แล้วมันก็เป็นกริยาราชศัพท์จริงมากถ้าเป็นกริยาราชศัพท์ก็ขึ้นขั้นบนก็จะเป็นอะไรที่ห้ามโอเคนะผ่านพูดตอนที่ว่าน้องงงแน่เลยพี่ก็แค่พูดไปพูดมานะความจริงอ่ะน้องคนไหนที่ตามทันอาจจะเข้าใจพี่พูดอะไรน้องคนไหนที่แบบงงนิดนึงก็ลองฟังดูช้าๆทบทวนดีๆว่าพี่พูดถึงอะไรกันแน่ถ้าน้องเข้าใจนะน้องจะแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเจอข้อสอบน้องก็จะทำแบบฉลุยมากอะโอเคป่ะอ่ะต่อไปข้อ3อย่าลืมทูลเกล้าน้อมเกล้าใช่ไหมทูลเกล้าถวายน้อมเกล้าถวายทูลเกล้าเป็นยังไงทูลเกล้ายกได้น้อมเกล้ายกไม่ได้ไม่มีอะไรย้ำเฉยๆสำคัญดีก็มีอะไรอีกคำว่าสำนวนเมื่อกี้เพิ่งสอนไปอะน้องแต่ว่าข้อ4สำนวนนะถวายการต้อนรับถวายความจงรักภักดีถูกต้องหรือไม่ถ้าไหนตอบถูกปุ๊บพี่จะเสียใจมากเพราะมันผิดใช่ไหมถวายการต้อนรับไม่มีใช้คำว่าอะไรคะใช้คำว่ารับเสด็จใช่ไหมพระเสด็จเนี่ยก็มีวงเล็บไว้จะมีจะย่อหรือเปล่าแล้วแต่ว่าคนที่เราไปรับเนี่ยเป็นสีไฮหรือเปล่าถ้าเป็นสีไฮก็ต้องไปรับเสด็จพระราชดำเนินแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยเขาก็รับเสด็จเฉยๆเห็นนะหรือว่าเฝ้าธุลีละอองพระบาทรับเสด็จก็ได้ต่อถวายการต้อนรับพักดีก็ไม่มีแต่ใช้คำว่าอะไรคะมีหรือแสดงความจงรักพักดีโอเคนะพอจบเรื่องของกริยาราชาศัพท์แล้วทีนี้มันก็ยังไม่จบเรื่องหรอกน้องมันยังมีเรื่องของสรรพนามและคำขึ้นต้นลงท้ายในราชาศัพท์อีกด้วยแต่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วถ้าเกิดน้องผ่านเรื่องกริยาเรื่องคำนามไปแล้วนะมันก็ทำข้อสอบไปได้กับ80-90%แล้วอะไอ้พวกที่เหลือก็มีความรู้เล็กๆน้อยๆเขาจะออกมาข้อนึงสองข้ออะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าซึ่งจะออกมายากซะด้วยสิบางทีปกติพี่ก็ทำไม่ได้นะเพราะเขาจะออกอะไรมาก็ไม่รู้อะน้องก็ลองเรียนดูรู้ไปคร่าวๆไม่ได้พูดถึงอะไรหรอกพูดถึงคำนามไปแล้วใช่ไหมนามราชศัพท์แล้วก็คำกริยาราชศัพท์ต่อไปนี้เรื่องนี้พี่จะพูดว่าคำสรรพนามและคำขึ้นต้นบวกลงท้ายนี่อันนี้ลงท้ายนี้ดีกว่าในราชาศัพท์น้องเหนื่อยหรือยังคะพี่เริ่มลายมือเละลงเรื่อยๆแล้วนะแต่หวังว่าน้องจะอ่านออกโอเคขอให้เป็นตารางนิดนึงแล้วกันนะที่จะเขียนชึ่งเริ่มเมื่อกี้นะสรรพนามคำขึ้นต้นและลงท้ายในราชาศัพท์ตารางก็คือ
ปึ๊บใหญ่ไปไหมไม่เป็นไรอันแรกคือบุรุษเมื่อกี้พูดถึงสรรพนามใช่ไหมสรรพนามจะขึ้นต้นก็คือบุรุษว่าบุรุษลายบุรุษสรรพนามแบบว่าบุรุษที่หนึ่งคนพูดบุรุษที่สองยังไงคะบุรุษที่สองเป็นคนฟังบุรุษที่สามคนที่กล่าวถึงนี่ก็จะพูดถึงแค่หนึ่งกับสองนะพออ่ะสรรพนามอันแรกข้าคนที่พูดใช่ไหมคนที่พูดคือข้าก็คือพวกเราเนี่ยจะพูดว่าข้าพระพุทธเจ้าคำว่าหม่อมฉันคำว่ากล้ากระหม่อมใช้กับนี่ใช้กับพอใช้คำพวกนี้กับใครสมมติว่าถ้าเป็นเจ้านายชั้นสูงก็ใช้กับเจ้านายชั้นสูงใช่ไหมคือน่าจะใช้ปกติแล้วคงไม่ใช้คำว่าข้าพระพุทธเจ้ากับเพื่อนอยู่แล้วอะหรือกับพ่อกับแม่แล้วก็ไม่พูดว่าหม่อมฉันแล้วก็ใช้กับเจ้านายชั้นสูงซึ่งก็เป็นปกติเพราะว่าเราเรื่องนี้เราเรียนเรื่องราชาศัพท์อยู่ใช่ไหมเราจะใช้กับชนชั้นสูงที่แบบเป็นสามอันดับแรกคิงเจ้าฟ้าแล้วก็พระองค์เจ้าขึ้นไปเท่านั้นทีนี้รู้แล้วจะบอกว่ามันคู่กันเนาะข้าพุทธเจ้าเนี่ยจะใช้กับเจ้านายชั้นสูงเราจะใช้คำพูดแทนตัวเองว่าข้าพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราไปเจอเจ้านายที่ไม่ใช่ชั้นสูงไม่ชั้นสูงนะไม่ชั้นสูงและอันนี้แล้วก็ผู้หญิงคนพูดนึกออกปะสมมติพี่นี่พี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมพี่พูดกับเจ้านายชั้นเจ้านายที่แต่ว่าไม่ได้แบบเป็นชนชั้นสูงขนาดใครข้าพระพุทธเจ้าพี่ก็จะพูดว่าหม่อมฉันแต่ถ้าน้องคนไหนเป็นเพื่อนผู้ชายแล้วก็มาพูดใช้คำราชศัพท์แทนตัวเองแล้วก็ไม่ใช่เจ้านายชั้นสูงด้วยแล้วเป็นผู้ชายนะน้องก็จะพูดคำว่าพูดเรียกแทนตัวเองว่ากระหม่อมโอเคปะอันนี้คู่กันนะข้าพระพุทธเจ้าใครก็ตามที่พูดเจ้านายชั้นสูงเนี่ยจะใช้แทนตัวเองว่าข้าพระพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่ใช่เจ้าชั้นสูงแล้วเนี่ยก็จะแบ่งนะถ้าเป็นผู้หญิงพูดฉันเรียกตัวเองว่าหม่อมเรียกตัวเองว่าหม่อมฉันไม่ใช่เรียกคนอื่นนะน้องตัวเองเพราะบุรุษที่หนึ่งถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะใช้คำว่ากระหม่อมโอเคผ่านไปบุรุษที่สองบุรุษสองจะมีคำว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเราใช้กับคิงกับควีนนะแล้วก็ใต้ฝ่าละอองพระบาทก็ใช้คำใช้กับพระบรมโอนะน้องพี่เขียนพอพระบรมโอราชกุมารีน้องเขียนได้ไหมอ่ะพระบรมโอรสาธิราชนะโอเคสุดท้ายก็คือใต้ฝ่าพระบาทใช้กับเจ้าฟ้าโอเคป่ะเราจะเรียกกษัตริย์ว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทคือเราให้เกียรติพระองค์มากอะเราแบบเป็นแค่ใต้ฝ่าคือพระบาทนี่คือเท้าใช่ไหมน้องคือใต้กว่านั้นอะเราเป็นแค่ฝ่าละอองธุลีพระบาทนึกออกปะคือพระองค์แบบเหนือกว่าเรามากอะเราเป็นแค่ฝุ่นน้อยๆใต้พระบาทพระองค์โอเคไหมคือพระองค์สูงสุดแล้วอะเราจะมีทั้งคำว่าละอองคำว่าธุลีก็คือสองคำหนึ่งสองเลยก็คือคิงกับควีนซึ่งแบบสูงสุดแล้วอะต่อไปก็คือเป็นพระบรมโอรสาธิราชใช่ไหมก็จะสูงมากเหมือนกันแต่ว่าไม่สูงขนาดคิงนั้นเราจะเป็นแค่ละอองพระบาทของเขานะส่วนที่เหลือก็เจ้าฟ้าทั่วไปก็เป็นใต้ฝ่าพระบาทธรรมดาแล้วก็แค่อยู่ใต้เท้าเฉยๆไม่ต้องเป็นฝุ่นอะไรนะโอเคป่ะต่อเมื่อกี้เรื่องของคำสรรพนามไปแล้วต่อไปเรื่องของคำขึ้นต้นลงท้าย
ก็คือถ้าเป็นทำเพื่อการลงท้ายนะฝั่งนี้แล้วกันขึ้นต้นกับลงท้ายขึ้นต้นก็จะเป็นว่าถ้าเป็นคิงกับควีนนะจะใช้คำว่าขอพระราชทานกราบจริงวันนี้ไม่ได้มีอะไรเนาะพี่เขียนผิดเองกราบนะบังคมทูลเซอร์ฝ่าละอองธุลีพระบาทพี่สงสารน้องนิดหน่อยที่ว่าพี่ต้องเป็นคนเขียนให้น้องเองเพราะพี่ไม่ได้ให้คนอื่นเขาพิมพ์ให้นะพี่กะจะมาเขียนพร้อมๆน้องแต่ก็ทำให้น้องอ่านออกยากขึ้นนะพี่ก็เสียใจแล้วก็ขอโทษด้วยจริงๆแล้ววันนี้ก็คือขอพระราชทานพระราชทานเนาะแล้วก็ไม่ได้มีขีดๆนะกราบบังคมทูลฝ่าละอองธุลีพระบาทเลยสังเกตนิดนึงตรงนี้จะไม่มีคำว่าใต้ไม่มีเมื่อกี้เวลาเราพูดแทนเราจะใช้คำว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทใช่ไหมแต่ว่าความจริงเวลาเราขึ้นต้นคำพูดเนี่ยเราจะใช้คำว่าบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วเป็นคิงกับควีนเนี่ยก็คือมีละอองแล้วก็มีธุลีเหมือนเดิมนะเราก็เป็นฝุ่นเล็กๆเนี่ยต่อไปก็เป็นกับถ้าสมมติเราพูดกับใช้กับสมเด็จหรือพระบรมคนอื่นองค์อื่นๆเนี่ยนะก็จะใช้คำว่าขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทมองเห็นไหมน้องพี่เขียนตัวเล็กมากอะเนาะขอโทษด้วยเคพี่ก็จะพยายามนะพยายามจริงน้องพี่เขียนอย่างนี้ ก็สูงเกินนะสมเด็จพระบรมสมเด็จหรือพระบรมนะก็ใช้คำว่าขอพระราชทานกราบบังคมทูลฝ่าละอองพระบาทอะกลับไปที่เดิมเพราะอะไรอันนี้เหมือนกันเมื่อกี้เรามี2อันเพราะว่าเป็นคิงกับควีนใช่ไหมคะอันนี้ก็จะมีแค่ละอองอย่างเดียวก็มีแค่หนึ่งอย่างเดียวนะไม่ต้องเป็นทุลีโอเคต่อไปคำลงท้ายคำลงท้ายก็คือเมื่อพูดจะแยกว่าเมื่อพูดนะจบด้วยคำว่าด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะแต่ถ้าเป็นเมื่อเขียนจะเขียนลงท้ายว่าควรมีควรสุดแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแล้วก็ย่อไว้น้องแล้วที่ตัวนี้ย่อมาจากคำว่าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมขอเดชะนั่นเองเคป่ะตัวนี้นะย่อมาจากคำว่าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมขอเดชะโอเคนิดนึงเวลาที่เราพูดคำลงท้ายนะปกติเราจะพูดค่ะกับครับใช่ไหมคำลงท้ายเสริมคำลงท้ายคำพูดลงท้ายถ้าเป็นหญิงจะพูดคำว่าเพคะแต่ถ้าเป็นชายจะพูดคำว่าพยาค่ะโอเคป่ะนี่ก็ค่ะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าผู้ชายจะใช้คำว่าพยาค่ะแต่ผู้หญิงจะบอกว่าเพคะน่ารักไหมน้องพี่ก็ว่าน่ารักนะทีนี้มีเขียนให้มันเยอะๆหน่อยน้องรู้รายละเอียดยิบย่อยยิ่งเท่าไหร่น้องก็ยิ่งได้เปรียบแต่ส่วนมากรายละเอียดพวกนี้เราก็จะรู้กันแบบมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเก่งได้เพราะว่าข้อสอบมันก็ออกซ้ำไปซ้ำมาเขาก็แบบให้รู้ที่ควรจะรู้จริงๆอ่ะคำว่าต่อหน้าเจ้าใช้คำว่าเฉพาะ
พระพักตร์หรือหน้าที่นั่งนี่จำไม่ได้น้องสุดๆคือต่อหน้าจ้าหมายความว่าสมมติเป็นการแสดงต่อหน้าจ้านึกออกป่ะเหมือนกับว่ามีพระองค์เจ้ามาดูอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปแสดงต่อหน้าเจ้านะแสดงต่อหน้าเจ้าเนี่ยจะใช้คําว่าเฉพาะพระพักตร์หรือพูดคําว่าหน้าที่นั่งจะไม่ใช่คําว่าหน้าพระที่นั่งนะโอเคนะจําไว้จําไว้สุดท้ายที่ขอพูดถึงราชาศัพท์ใช่ไหมราชาศัพท์สิคะศัพท์สำหรับพระจริงเมื่อกี้เริ่มเนี่ยเคยพูดไปถึงแล้วรอบนึงนะว่าสำหรับพระเนี่ยจะใช้ศัพท์เฉพาะเหมือนกันแบบไม่ธรรมดาอะไรเงี้ยเพราะว่านั่นแหละเขาไม่ใช่ศัพท์ธรรมดาเนาะแต่ว่ามีคนหนึ่งที่จะใช้ศัพท์ราชศัพท์ก็คือใครคะพระสังฆราชใช่ไหมจะใช้เหมือนแบบเป็นกษัตริย์เลยน้องเพราะเขาเป็นประมุขไงเป็นประมุขของชาวคณะสงฆ์อ่ะตอนเวลาพี่พูดถึงศัพท์เฉพาะของพระแล้วกันน้องคนก็รู้บ้างแล้วแหละเราต้องแบบเราเป็นชาวพุทธแล้วก็ใช้บ้างอะไรเงี้ยอันนี้ง่ายน้องไม่มีอะไรเลยจำไปเลยมีแค่ปกติมีพระอันนี้พระสังฆราชต้องอันนี้ต้องสมเด็จพระสังฆราชด้วยอ๋อแล้วบอกว่ายศเท่าพระองค์เจ้าคือถึงเป็นประมุขของคณะสงฆ์แถมก็คือจะใช้คำราชศัพท์เนี่ยแต่ก็ไม่สูงเท่าขนาดคิงของเราโอเคป่ะก็จะให้เป็นว่าสมเด็จพระเท่ากับพระองค์เจ้าโอเคนะพระในที่นี้ก็หมายถึงพระทั่วไปพระปกติพระธรรมดาก็จะหน้าตรงกลางมีคำว่ากินนอนให้เดินทางเชิญตายก็พี่ขอต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะคำว่าอาหารก็คำว่าจดหมายโอเคพอด้วยแหละดีใจมากพระนะพี่ใช้คำสีสินสปาแล้วกันนะคำว่ากินที่พระใช้ก็คือคำว่าฉันคำว่านอนคือคำว่าจำวัดโอเคปะคำว่าให้ก็คือก็ใช้คำว่าให้เหมือนกันคำว่าเดินทางก็เดินทางเหมือนกันคำว่าเชิญใช้คำว่านิมนต์เคยตำตักบาตรตอนเช้าไหมนิมนต์เจ้าค่ะอะไรเงี้ยก็คือเชิญเจ้าค่ะคำว่าตายก็คือมรณภาพนะแล้วก็อาหารนี่คือพัตราหารถวายพัตราหารอะไรเงี้ยจดหมายคือลิขิตเรียบร้อยพอเข้าใจอะไรเงี้ยต่อไปนะที่แบบเป็นพระสังฆราชนะก็จะใช้คำว่าน้องนึกราชศัพท์ที่พระองค์เจ้าใช้ยังไงเราก็ใช้อย่างนั้นเลยเนาะเสวยบรรทมประธานทำว่าให้นะประธานเดินทางก็เลยเสด็จแต่เสด็จนี่ต้องมีปยานน้อยไหมต้องมีอย่างนี้ไหมไม่ต้องเพราะพระองค์เจ้าไม่ใช้ใช่ไหมที่มีนี่คือมีแค่สี่หายใช่ป่ะโอเคคำว่าเชิญคือคำว่าทูลเชิญคำว่าตายคือสิ้นพระชนคำว่าอาหารก็คือพระกยาหารจดหมายก็คือลายพระหัตถ์โอเคจบแล้วน้องขอแทรกเรื่องนี้นิดนึงสำหรับพานาที่แบบว่าตำแหน่งละกันตอนต้นเรื่องเนี้ยพี่ไล่ตำแหน่งของคิงให้นะอันนี้ก็มาไล่ตำแหน่งของพระให้คือตอนแรกจะเริ่มจากพระใช่ไหมพระทั่วไปพระสงฆ์สูงขึ้นไปเนี่ยสมมติว่าเราไม่ใช่เราสิพี่ก็ไม่แน่ใจว่าคือยังไงนะพี่ไม่ได้เป็นพระด้วยไม่เคยเข้าไป
อาจจะเป็นการบวชเรียนหรือว่าตำแหน่งเนี่ยทำแบบก็จะได้ตำแหน่งเพิ่มขึ้นก็จะกลายเป็นเจ้าอาวาสใช่ไหมอันนี้พอนึกภาพออกอยู่ตอนนี้เข้าไปสูงๆเนี่ยก็จะกลายเป็นพระสังฆปาโมกข์แล้วก็ต่อไปสูงขึ้นไปก็จะแบบทำงานส่วนกลางมากขึ้นหรือว่าอะไรที่แบบได้รับคำยกย่องมากขึ้นอะไรก็จะเป็นพระราชาคณะสูงสุดเนาะก็จะเป็นพระสังฆราชสมเด็จพระสังฆราชนั่นเองก็จะบอกว่าตรงนี้ใช้ศัพท์เหมือนกันเลยเหมือนพระปกติทั่วไปแต่ข้างบนสุดที่บอกเราใช้อะไรคะใช้ราชาศัพท์พระองค์เดียวเท่านั้นจริงๆนะน้องเขาก็มีพระสังฆราชแค่องค์เดียวจริงๆในคณะสงฆ์เนี่ยโอเคแค่องค์เดียวใช้ราชาศัพท์เทียบเท่ากับพระองค์เจ้าโอเคนะจบพี่ทำไมแมปปิ้งอีกนิดนึงแล้วกันน้องน้องเบื่อแน่เลยอะแต่ว่าก็อยากทำให้ดูดีๆเพราะว่าแค่นิดเดียวราชาศัพท์นะตอนแรกใช้กับก่อนใช้กับมีใครบ้างมีใครนะมีคิงควีนใช่ไหมมีเจ้าฟ้าแล้วก็มีพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าเนี่ยซึ่งมันเทียบไม่ใช่ซึ่งเทียบเท่ากับใครคะพระสังฆราชใช่ไหมพระสังฆราชนะน้องตื้อมองเห็นหรือเปล่าโอเคป่ะประมาณเนี้ย3ลำดับแล้วก็บวกพระสังฆราชไปด้วยต่อไปพี่ก็พูดถึงอะไรที่มันหลักๆเลยอ่ะมีแค่แหละมีแค่คำนามราชาศัพท์จริงป่ะแล้วอีกด้านนึงก็เป็นอะไรกริยาราชาศัพท์นามราชาศัพท์ก็ง่ายมากวิธีการก็คืออะไรก็จะทำนามราชาศัพท์ก็พระบวกกับนามรู้ใช่ป่ะจบพระนี่ก็แยกได้เป็นอะไรได้อีกพระพระราชพระบรมใช่ป่ะแล้วก็มีอะไรนามบวกคำว่าต้นหลวงประมาณอย่างเงี้ยจำได้ป่ะต้นหลวงทรงเช่นคำว่าเรือต้นเรือหลวงรถพระที่นั่งอะไรเงี้ยโอเคนะต่อไปก็เป็นเรื่องของกริยาราชาศัพท์ก็จะมีอะไรมีเฉพาะกับไม่มีเฉพาะถ้าเกิดมีเนี่ยก็ห้ามบวกทรงห้ามใช้ทรงมาก่อนอ่ะโอเคนะเข้าใจปะทรงห้ามทรงเสวยอะไรอย่างเงี้ยให้ใช้ไปเลยส่วนถ้าไม่มีก็ใช้ทรงบวกกริยาธรรมดาโอเคป่ะแล้วก็มีอะไรแบบน่าสนใจจำได้ไหมที่แบบสอนยาวมากมีเรื่องอะไรมากมีคำว่าให้มีคำว่ามีสำนวนจำได้ไหมให้ดูที่ของดูที่คนรับดูที่อะไรอย่างเงี้ยน้องลองไปดูนะแล้วนี้พี่ให้เป็นคอนเซ็ปต์หัวข้อเฉยๆสำนวนอะไรถวายความจงรักภักดีมีหรือเปล่าใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยคำว่าเดินทางคำว่าเปลี่ยนที่เป็นที่นอนหมายถึงว่าเป็นที่ประทับอะน้องไปเดินทางกลับเนี่ยใช้เหมือนกันหรือเปล่าเป็นคำว่าตายใช้ไม่เหมือนกันเลยนะแบบตำแหน่งต่างกันอะไรเงี้ยต่อสุดท้ายแล้วราชศัพท์ที่ก็ไปพูดถึงใครพูดถึงเรื่องของบุรุษแล้วก็คำขึ้นต้นคำลงท้ายจำได้ป่ะอุ้ยเขียนใช้สีซ้ำอ่ะขอโทษความจริงสีไม่ควรซ้ำกันนะคนเรื่องไม่เป็นไรเราคงเราลองแก้สีเองแล้วกันนะสีที่แบบ
จริงอะพี่บอกว่าสายเดียวกันมันควรจะเป็นสีเดียวกันสายเดียวกันควรจะเป็นสีเดียวกันแล้วมันไม่ควรจะซ้ำสีกันเพราะเราจะแบบเบลอเออเหมือนที่พี่เบลอไม่ดีนะสุดท้ายก็คือศัพท์สำหรับพระสงฆ์โอเคป่ะซึ่งจะแบ่งเป็นสองฝั่งที่พี่ให้ตารางไปฝั่งหนึ่งเป็นศัพท์พระสงฆ์ธรรมดาฝั่งหนึ่งเป็นคำตรงกลางและอีกฝั่งหนึ่งเป็นพระสังฆราชใช่ป่ะโอเคนะจบแล้วแหละน้องๆดีใจด้วยจบเรื่องนี้และก็จบหลักภาษาด้วยไม่น่าเชื่อใช้เวลายาวนานมากโชคดีเดี๋ยวเจอกันต่อไปบทต่อไป